สวัสดีค่ะทุกท่าน ครูมาแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างวันศุกร์นักเรียนของครูหนีไปเที่ยวไปพักผ่อนกันหรือเปล่าคะไปทานข้าวนอกบ้านกันหรือเปล่าทำอะไรกันอยู่ตอนนี้ วันนี้ครูไปสอนหนังสือมาค่ะแล้วก็สอนทั้งวันเลยแต่ก็รีบกลับบ้านนะคะทำตัวเป็นเด็กดีรีบกลับมาอ่านหนังสือเล่มนี้ไปเกือบครบบทนำกับบทที่หนึ่งอะค่ะบทที่หนึ่งกับจบละแต่คิดว่าได้เนื้อหาพอที่จะมองเห็นไหมเนี่ยมาไลฟ์ให้ทุกท่านฟังสวัสดีค่ะคุณรุจิพัฒน์คุณอภิดีคุณพงเพชรมากันเร็วเลยนะคะ วันนี้วันศุกร์ทำอะไรกันบ้างเหนื่อยไหมคะรถติดหรือเปล่าครูรีบเห็นกลับบ้านสอนเสร็จก็รีบกลับมาอย่างที่ทุกท่านทราบกันนะคะครูเป็นคนสนใจเรื่องสมองเรื่องความสุขการพัฒนาตัวเองในทุกรูปแบบนะคะแล้วก็เรื่องสมองก็สนใจเป็นพิเศษจริงๆสนใจตั้งแต่เด็กแล้วเพราะฉะนั้นท่านคงเดาได้เวลาครูเห็นหนังสืออย่างเงี้ยครูก็อดซื้อไม่ได้ใช่ไหมคะความจริงครูมีเรื่องจะสารภาพแหละครูเห็นชื่อหนังสือ Train Your Brain for Success นี่ตั้งนานแล้วอยู่ในรายชื่อหนังสือแนะนำของคุณรวิศหาญอุตสาหะแห่งเพจ Mission to the Moon นะคะแล้วครูก็ซื้อฉบับภาษาอังกฤษมาดองเอาไว้ไหนใครเคยดูไลฟ์ของครูตอนเก่าๆจำได้ไหมว่าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่ว่าซื้อหนังสือมาดองไว้เนี่ยภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรใครจำได้บ้างครูจะทดสอบจำได้ไหมครูเพิ่งบอกไปไม่กี่วันคุณเชฟพินมาแล้วสวัสดีค่ะจิตตาซังมาแล้วสวัสดีค่ะคุณจีน่าสวัสดีนะคะคุณหนกมาแล้วสวัสดีค่ะคุณสรีรักสวัสดีค่ะน้องแว่นมาแล้วสวัสดีค่ะคุณวิษณุสวัสดีค่ะคุณทุวันนันคุณสิริรัตน์คุณรถอุบลคุณมายาวีคุณพิมาราคุณมาเรียสวัสดีค่ะคุณเกษราคุณพิชยนุชใช่ไหมคะคุณกนกการแนทมาแล้วสวัสดีจ้ากิมจิบุ๊กส์ ไม่ใช่ เพื่อนครูชอบแกล้งครูก็ไม่ใช่กิมจิบุ๊กซุนโดคุนะคะซุนโดคุแปลว่าการซื้อหนังสือมากองไว้ทั่วห้องแต่ไม่ได้อ่านครูซื้อมาดองไว้จนกระทั่งในที่สุดสำนักพิมพ์วีเลิร์นซื้อมาแปลภาษาไทยนะคะด้วยความเจ็บใจครูก็ซื้อมานะคะแล้วก็จะมาสรุปสั้นๆให้ท่านฟังนะคะวันนี้เรามาฟังตอนแรกกันเล่มนี้ค่อนข้างหนาค่ะจริงครูก็ดองภาษาไทยไว้เหมือนกันนะเพราะว่าอ่านหนังสือของแปลจากญี่ปุ่นซะชินหนังสือแปลจากญี่ปุ่นนะคะมันมักจะสั้นมันเล่มเล็กกว่าประมาณขนาดนี้พอฝรั่งชอบเขียนหนาบางทีครูก็ท้อเหมือนกันนะแต่ว่าไหนๆก็ซื้อมาแล้วก็มาฟังกันดูนะคะคนเขียนเล่มนี้นะคะเขาเป็นชื่อเดี๋ยวกันนะชื่อโรเจอร์หรือไงเนี่ยถ้าจำไม่ผิดโรเจอร์เซียฟนะคะเป็นนักพูดแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นที่ปรึกษาเป็นโค้ชอะไรก็ได้ก็ช่วยให้คนสามารถทำลายสถิติตัวเองได้สนใจไหมคะสถิติในที่นี้เนี่ยหมายความว่าสถิติด้านความจำด้านทักษะการทำธุรกิจการขายการอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็การอ่านนะการบริหารเวลาแล้วก็การพัฒนาตัวเองแบบด้วยการตั้งคำถามแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะเขาก็แบ่งหนังสือในเล่มเนี่ยเป็นหมวดตามหัวข้อที่ครูบอกไปเมื่อกี้นี้เองวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในบทนำนะว่าทำอย่างไรถึงจะทำลายสถิติของตัวเองได้สนใจไหมคะทำลายสถิติของตัวเองในทุกๆด้านนะคะแล้วก็เขาแบ่งหนังสือเป็น2ส่วนค่ะส่วนหนึ่งคือพื้นฐานการเรียนรู้ส่วนที่2คือองค์ประกอบของการทำลายสถิติของตัวเองนะคะวันนี้เราจะมาคุยส่วนสำหรับส่วนที่1แบ่งมาเป็น2หมวดย่อยเล่มนี้มันแบ่งหมวดยิบย่อยเยอะมากเลยค่ะแต่ความจริงเทคนิคการแบ่งอะไรเป็นหมวดหมู่ยิบย่อยเนี่ยมันคือหนึ่งในทักษะวิธีเทคนิคการจำนะคะที่เล่มนี้พูดถึงส่วนที่หนึ่งพื้นฐานการเรียนรู้ก็จะแบ่งเป็นการรื้อฟื้นความจำในทันทีแล้วก็ส่วนที่สองคือการอ่านอย่างชาญฉลาดวันนี้เรามาดูบทนำทำอย่างไรถึงจะทำลายสถิติตัวเองได้กับพื้นฐานการเรียนรู้เรื่องการรื้อฟื้นความจำในทันทีกันดีไหมคะไหนบอกครูหน่อยถ้ามีใครมีปัญหาเรื่องการจำชื่อคนไม่ได้บ้างมีไหมคะที่ประเภทว่าเห็นหน้าแล้วจำได้ว่าเนี่ยคนที่เรารู้จักแต่นึกชื่อไม่ออกมีไหมไหนดูซิครูเป็นนะคะ ครูก็ยังแย่อยู่นะคะขนาดรู้เทคนิคบ้างแล้วบางทีไม่ได้นำไปใช้ในการจำชื่อคนก็ทำให้จำได้แต่หน้านะแต่คิดว่าพออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วคงจะพยายามจะเอาไปใช้มากขึ้นจะได้จำชื่อนักเรียนอะไรได้บางทีมีคนมาทักครูนะเคยเรียนกับครูครูก็จำหน้าก็ได้นะคะครูสอนหลายอย่างหลายที่มากแต่ว่าจำชื่อไม่ได้ครูก็รู้สึกผิดกับนักเรียนเหมือนกันนะคะถ้าเพราะฉะนั้นท่านใดที่เคยมาเรียนกับครูตัวเป็นๆแล้วเจอหน้าครูแล้วทักทายแล้วครูยิ้มแล้วครูจำได้แต่ครูจำชื่อท่านไม่ได้เนี่ย
ก็โปรดเห็นใจครูนิดหนึ่งนะคะครูก็เหมือนทุกท่านแหละจำหน้าคนได้จำชื่อไม่ได้มีไหมคะเป็นบ่อยมากเขาอย่างชั่วคุณกนกการก็เป็นนัดก็เป็นคุณทิติวันก็เป็นนะคุณวสุก็มีบ้างนะคะคุณศิริลักษ์ยกมือเรามาเข้าบทนำกันเลยนะคะทำอย่างไรถึงจะทำลายสถิติตัวเองได้เขาบอกว่าจริงๆแล้วนะคะคนเราเนี่ยในอเมริกานะคะเคยมีงานสำรวจงานวิจัยบอกว่าคือก็เป็นสังคมชนชั้นกลางนะซึ่งครูว่าข้อนี้ถ้าทำสำรวจในญี่ปุ่นผลก็ออกมาคล้ายกันก็คือคนส่วนใหญ่อยากจะเป็นคนธรรมดาธรรมดานี่แหละไม่ได้อยากเป็นประสบความสำเร็จประเภททะลุฟ้าอะไรทำนองนี้หนังสือเล่มนี้เขียนปี2012นะผลวิจัยล่าสุดอาจจะเปลี่ยนแต่ตอนนั้นน่ะคนส่วนใหญ่ไม่ได้อยากเป็นโด่งดังเป็นร็อกสตาร์ทะลุฟ้าอะไรแตกต่างจากคนอื่นมากเท่าไหร่คนอเมริกันส่วนใหญ่เพียงแค่อยากจะเป็นเหมือนผู้คนรอบข้างคือพูดง่ายๆมีสำนวนฝรั่งอันนึงเคยได้ยินไหมคะ Keeping up with the Joneses หมายความว่าเพื่อนบ้านมีอะไรแล้วก็มีด้วยประมาณว่าชนชั้นกลางมีอะไรเหมือนกันคล้ายๆกันมีบ้านขนาดกลางมีรถยนต์ขนาดครอบครัวหรือทำนองนี้นะคะไม่ได้ทุกคนหรอกที่อยากจะมีชีวิตหรูหราขับรถสปอร์ตอะไรทำนองนั้นแต่ทีนี้คนเขียนเล่มนี้เขามีวิธีตั้งคำถามถามเราน่าสนใจเขาถามว่าจริงเหรอว่าคุณอยากเป็นเหมือนคนอื่นๆทั่วไปเขาบอกว่าถ้าตามสถิติในอเมริกานะคะกูไม่มีตัวเลขในเมืองไทยมาฟังสถิติของอเมริกาฟังแล้วดูซิว่าคุณจะยังอยากเหมือนคนอื่นๆคนธรรมดาคนหนึ่งอยู่ไหมนะในเชิงสถิตินะคะเขาบอกทางด้านร่างกายเนี่ย 68% ของชาวอเมริกันที่มีอายุ20ปีขึ้นไปมีน้ำหนักตัวมากกว่าเกณฑ์ 68% เลยนะคะโดย 34% เป็นโรคอ้วนและตัวเลขดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นทุกปีอันนี้จริงนะคะครูอ่านตัวเลขล่าสุดพูดว่ามันมากกว่านี้เยอะเลยโดยเฉพาะโรคอ้วนในวัยเด็กนะคะในอเมริกากำลังมีปัญหามากถึงต้องมีการออกกฎหมายให้พวกฟาสต์ฟู้ดต่างๆเลิกใช้น้ำมันอะไรต่างๆที่เขาก็จะมีกฎห้ามนะคะอันนี้ข้อที่หนึ่งนะคนอเมริกันส่วนใหญ่ตอนนี้น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์นะคะข้อที่สองด้านความสัมพันธ์นี่ครูไม่มีตัวเลขเมืองไทยคุณกังนักเรียนถือกล่องช็อปของครูวันนี้ยังไม่มายังไม่เห็นไม่งั้นจะฝากเช็คให้หน่อยว่าใครก็ได้นะคะหัวห้างเช็คให้ครูนิดนึงแล้วมาแปะไว้ก็ได้ว่าสถิติการหย่าร้างในเมืองไทยเป็นยังไงในอเมริกานะคะคู่สมรสชาวอเมริกันจำนวนมากกว่าครึ่งหย่าร้างกันโอ้โหเยอะมากเลยนะคะมากกว่าครึ่งนึงเลยนะคะตัวเลขนี้ไม่เปลี่ยนแปลงมานานกว่า25ปีแล้วโอ้โห25ปีแล้วที่คนอเมริกันมากกว่าครึ่งนึงไม่มีความสุขในชีวิตคู่นะคะและจริงๆครูเคยอ่านจากเคยเรียนสิคะในวิชา The Science of Happiness ของ UC Berkeley นะ University of California at Berkeley ว่าตัวเลขอย่าร้างเนี่ยมากกว่าครึ่งจริงและแม้แต่คู่ที่อยู่ด้วยกันในอเมริกานะคะ 70-80% ก็บอกว่าไม่มีความสุขโหฟังแล้วหดหู่นะคะถ้าถามครูนะครูก็จะตอบแบบครูนี่แหละว่าจริงๆชีวิตคู่จะมีความสุขมันต้องมีสมชีวิตาธรรมนะคะคือมีธรรมะนำมาแหละอยู่กันด้วยศีลด้วยธรรมแล้วชีวิตมันก็จะมีความสุขรายละเอียดอ่านได้หนังสือรักที่สุดในจุดที่เป็นที่ครูเขียน ขายหนังสือตลอดจริงๆนะเล่มนั้นครูค้นคว้าไว้เยอะเรื่องเกี่ยวกับความรักในเชิงวิทยาศาสตร์กับเรื่องธรรมะนะคะจริงๆถ้าอยู่กันด้วยธรรมก็คือธรรมะเนี่ยมันก็อยู่กันยืดนะคะอยู่กันได้สถิติอันที่ ผู้เขียนนะคะโรเจอร์นำมาฝากก็คือว่าด้านหน้าที่การงานคนอเมริกันประมาณ75-85% ไม่ชอบงานที่ตัวเองทำอู้นักเรียนของครูเป็นยังไงบ้าง นักเรียนของครูชอบงานที่ตัวเองทำกันไหมคะคุณมาดามกัญญาพันธ์มีเขียนเรื่องเล่ายาวเลยนะอุ๊ยรถเจออุบัติเหตุเหรอคะไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรนะครูยังไม่มีเวลาอ่านรายละเอียดหวังว่าทุกอย่างคงเรียบร้อยนะคะแล้วก็ด้านการเงินในอเมริกาก็ใช่ว่าจะมีฐานะการเงินดีคนส่วนใหญ่คนอเมริกันส่วนใหญ่อย่างน้อยครึ่งหนึ่งนะคะใช้เงินเดือนแบบเดือนชนเดือนโอ้โหเห็นตัวเลขนี้แล้วก็หดหู่แทนคนอเมริกันนะคะจริงๆครูเคยอ่านเจอมาจากที่หนึ่งหดหู่พอกันนะคะว่าถ้าจำไม่ผิดประชากรอเมริกามีประมาณ250ล้านคนนะคะจำนวนมากถึง40ล้านคนในนั้นนะคะ40ล้านจาก250ล้านเยอะอยู่นะคะเป็นคนยากจนไม่มีเงินพอที่จะทานข้าวต้องอาศัยสิ่งที่ทางรัฐบาลอเมริกาออกให้เรียกฟู้ดสแตมป์นะคะหรือคูปองไปแลกอาหารเนี่ยฟังดูน่าหดหู่มากเลยนะทั้ง40ล้านคนเลยนะซึ่ง
ขอโทษนะคะซึ่งในหนังสือเล่มนี้เขาก็บอกว่าพอฟังตัวเลขสถิติอย่างนี้แล้วท่านจะยังอยากเหมือนคนธรรมดาธรรมดาคนอื่นอยู่เหรอเพราะฉะนั้นผู้เขียนก็พยายามโยงสถิติมาเพื่อโน้มน้าวบอกว่าถ้าอ่านสถิตินี้แล้วเชื่อว่าคุณคงไม่อยากเป็นเหมือนคนธรรมดาทั่วไปอย่างนั้นแน่คุณคงอยากจะทำลายสถิติที่ยกไปเมื่อกี้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพด้านหน้าที่การงานการเงินอะไรต่างๆแล้วก็ผู้เขียนเขาบอกว่าให้ท่านลองทำแบบฝึกหัดสั้นๆเสียก่อนที่จะเริ่มเล่มนี้ฝรั่งชอบทำอย่างเงี้ยค่ะหนังสือแนวนี้ถ้ามีกระดาษปากกาไหมถ้าไม่มีก็พิมพ์ใส่มาในช่องคอมเมนต์นี่ก็เลยได้นะคะผู้เขียนเขาบอกว่าก่อนจะเริ่มเข้าเนื้อเรื่องของเล่มนี้นี่ยังอยู่ในบทนำนะคะเขาอยากให้ทุกท่านทำแบบฝึกหัดสั้นๆด้วยการว่าลองนึกดูนะคะว่า ขอโทษค่ะอะไรคือเป้าหมายสำคัญของคุณในตอนนี้แล้วเขียนมันลงไปบนกระดาษค่ะเขียนลงไปตอนนี้ก็ได้เขียนเก็บไว้ดูแล้วระหว่างที่เราเรียนเล่มนี้ไปนะคะเราจะย้อนกลับมาดูกันพูดถึงการบ้านยังทำการบ้านดีไซนิ่งยูไลฟ์กันอยู่หรือเปล่าคะได้จดบันทึกสิ่งกิจกรรมที่ทำในระหว่างวันที่ทำให้ท่านเพลิดเพลินมีความสุขแล้วก็ทำแล้วเป็นอันไหนเป็นตัวดูดพลังงานอันไหนทำแล้วมีพลังขึ้นมายังจดไว้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าอีกไม่นานมานี้คุณจะเอาหนังสือเล่มนั้นกลับมารีวิวต่อนะคะคุณทิ้งช่วงให้ท่าน2อาทิตย์ให้ท่านไปทำการบ้านนั้นกันมานะอย่าลืมนะคะเขียนกันมาได้หรือยังคะว่าโอ้คุณพินส่งตัวเลขมาแล้วประมาณแสนคู่ในปี59แสนคู่นี่คือหย่าร้างในประเทศไทยเลยคะโอ้โหขอบคุณที่ตัวเลขมาฝากตายเยอะมากเลยนะตั้งแสนคู่น่าเห็นใจน่าเห็นใจนะคะเขียนเป้าหมายกันเข้ามาได้นะคะว่าอะไรคือเป้าหมายสำคัญของคุณในตอนนี้เมื่อเขียนเสร็จนะคะให้คุณอ่านสิ่งที่คุณเขียนออกมาดังๆอยู่คนเดียวกันหรือเปล่าถ้าโค้ชตุ้มสวัสดีค่ะถ้าอยู่คนเดียวก็อ่านออกมาดังๆนะคะถ้าอยู่คนอื่นก็อ่านในใจก็ได้นะคะแต่อ่านดังๆมันจะมีผลกับสมองมากกว่านะอ่านเป้าออกมาแล้วก็เขาให้ลองจินตนาการดูว่าเรื่องนั้นเป็นจริงแล้วนี่เป็นทฤษฎีประมาณกฎแรงดึงดูดมั้งครูว่านะคะ เขาบอกว่าเขาจะเริ่มต้นเล่มนี้ด้วยวิธีคิด3แบบที่เอื้อต่อความสำเร็จนะคะมีวิธีคิด3แบบวิธีคิดแบบแรกเนี่ย ไม่ว่าเป้าของคุณจะตั้งแบบไหนไว้นะคะเขาบอกว่าเราสามารถแกะรอยไปสู่ความสำเร็จชนิดนั้นได้วิธีคิดแบบที่หนึ่งเรียกว่าความสำเร็จมักจะทิ้งเบาะแสเอาไว้ทิ้งเบาะแสเอาไว้ก็หมายถึงว่าทิ้งลายแทงเอาไว้อย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าการประสบความสำเร็จไม่ได้เกิดเพราะโชคช่วยนะคะแต่เป็นเพราะสิ่งที่คุณคิดและสิ่งที่คุณทำต่างหากนี่ก็ตรงกับหลักกรรมการกระทำในพุทธศาสนานะคะให้ท่านลองอ่านเป้าหมายที่ท่านเขียนเมื่อกี้ให้ดูว่าเคยมีคนทำสำเร็จมาก่อนหรือเปล่าอย่างสมมติครูเขียนเป้าหมายวันนี้ครูอ่านตอนหัวค่ำครูเขียนเป้าหมายเรื่องสุขภาพนะคะแข็งแรงเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยมีความฟิตมีความอะไรต่างๆเนี่ยถ้าถามว่ามีคนเคยทำได้ไหมก็มีนะคะตัวอย่างคนนี้มีสุขภาพแข็งแรงตามแบบอย่างที่ครูอยากเป็นเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายนะคะเพราะบอกว่าแล้วการที่คนพบว่าไม่ว่าท่านจะอยากเป็นอะไรตั้งแต่อยากแข็งแรงอยากประสบความสำเร็จทางโลกหรือแม้แต่ประสบความสำเร็จทางธรรมอย่างสมมติอยากบรรลุธรรมข้างต้นเป็นพระโสดาบันอะไรต่างๆเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็ถามว่าไม่ว่าท่านจะตั้งเป้าหมายอะไรจริงหรือไม่ว่าเคยมีคนทำสำเร็จมาแล้วก็จริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพวกเขาทำได้เพราะว่าเขามีวิธีคิดและวิธีลงมือทำที่อาจจะแตกต่างจากบุคคลทั่วไปออกไปหากคุณคิดและทำแบบเดียวกับพวกเขาคุณก็จะประสบความสำเร็จได้แน่นอนซึ่งเขาผู้เขียนย้ำอีกทีนะครับความสำเร็จเนี่ยย่อมทิ้งเบาะแสเอาไว้ย่อมทิ้งเบาะแสเอาไว้เพราะฉะนั้นวิธีคิดแบบที่หนึ่งที่ว่าความสำเร็จทิ้งเบาะแสเอาไว้เนี่ยผู้เขียนเขาแนะนำว่าคุณต้องมองหาบุคคลต้นแบบค่ะมองหาบุคคลต้นแบบแล้วก็ลองทำตามคนเหล่านั้นไหนมีใครอยากบอกกูไหมคะว่าบุคคลต้นแบบของท่านคือใครบ้างเดี๋ยวดูซิมีคนทยอยตอบมาหรือยังคุณกนกาวันนี้มาช่วยสรุปให้ครูขอบคุณนะครับเพราะว่าเด็กชายกังหนีไปไหนแล้วก็ไม่ทราบคุณธันวาอยากออกกำลังกายสม่ำเสมอคุณมาเรียบีแฮปปี้แอนด์เฮลตี้นะคุณกังมาแล้วมานั่งสมาธิข้างนอกดูได้อย่างเดียวไม่เป็นไรนะคะไปนั่งสมาธิต่อคุณกังอนุโมทนาเดี๋ยวคืนนี้ครูไลฟ์เสร็จครูก็จะเดินจงกรมนั่งสมาธิเหมือนกันนะคะต้องพยายามหน่อยละเพราะว่าอายุเยอะขึ้นแล้วนะต้องรีบสะสมหน่วยกิตคุณมาดามกัญญาพันธ์เป้าหมายออเดอร์ข้าวสาร500 ตันต่อเดือนโอ้ดีจังขอให้สำเร็จนะคะ
คุณเชฟพินอยากเป็นครูสอนทำขนมที่ดีที่สุดให้นักเรียนทำขนมและมีความสุขกับการทำขนมเชฟพินก็ทำอย่างนี้อยู่แล้วนี่นาสำหรับครูที่เชฟพินเป็นครูสอนทำขนมที่ยอดเยี่ยมที่สุดจริงๆนะคะสนุกครูไปเรียนกับเชฟพินก็สนุกครูสอนเซนเบกกิ้งกับเชฟพินก็สนุกนะคะขายคอร์สต่อเลยคุณแพทริซ่าสวัสดีค่ะเพราะฉะนั้นหาบุคคลต้นแบบเดี๋ยวพิมพ์มาบอกครูหน่อยนะคะครูอยากทราบว่าบุคคลต้นแบบของท่านแต่ละคนมีใครบ้างของครูบุคคลต้นแบบมีเยอะแยะเลยค่ะถ้าจะเป็นระดับทางธรรมสูงสุดก็แน่นอนพระพุทธเจ้านะคะหรือแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็เป็นบุคคลต้นแบบของครูนะคะแล้วก็มีครูบาอาจารย์ทางธรรมของครูที่เชียงใหม่นะที่มูลนิธิสุทธิปัสสนาเชียงใหม่โอ้มีเยอะแยะค่ะครูจะคนนั้นด้านนี้คนนี้ด้านนั้นเลยทำนองนี้นะคะมีหลายอย่างนะท่านมีใครเป็นบุคคลต้นแบบเขียนบอกครูบ้างอ๋อมีตอบเข้ามาแล้วคุณฮานอยบอกว่าคุณโจรจันไดนะโอ้ยอดเยี่ยมเลยผู้ใช้ชีวิตวิถีพอเพียงนะสร้างบ้านดินใช่ไหมคะคุณฮานอยต่อไปวิธีคิดแบบที่2ของคนประสบความสำเร็จค่ะวิธีคิดแบบที่2คือทุกสิ่งย่อมเป็นอย่างที่เห็นทุกสิ่งย่อมเป็นอย่างที่เห็นหมายความว่าอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกฎแรงดึงดูดแล้วนะแต่เขาพูดในเชิงวิทยาศาสตร์ทางสมองนะคะว่าภาพที่สมองของคุณเห็นมักจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณฟังดูแบบเหมือนเพ้อเจ้อนะแต่ไม่ใช่นะเขายกตัวอย่างนะคะนักกีฬาระดับแนวหน้าของโลกทุกคนนักกีฬาอาชีพนะคะก่อนลงเล่นเขามีสิ่งหนึ่งที่ทำเหมือนกันก็คือจินตนาการถึงผลลัพธ์แบบที่ตัวเองต้องการเช่นสมองเขาจะเห็นภาพเตะลูกบอลเข้าประตูหรือการแสดงยิมนาสติกที่สมบูรณ์แบบหรือแม้กระทั่งไทเกอร์วูดส์นะคะเขาก็จะจินตนาการภาพเขาว่าพัดลูกกอล์ฟลงอะไรต่างๆเนี่ยนักกีฬาทำกันทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะรู้ว่ามันได้ผลแต่พลังของจินตนาการลักษณะนี้ครูขอเสริมนะคะว่าจะทำสำเร็จได้เป็นพิเศษท่านต้องมีกำลังของสมาธิและแน่นอนถ้าท่านมีศีลประกอบด้วยเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยนะคะสมาธิที่ดีจดจ่อเนี่ยถ้าท่านทำงานอะไรท่านก็จะมีความประสบความสำเร็จอยู่แล้วแหละแล้วถ้าท่านที่มีภาพในหัวเป็นแล้วท่านมีสมาธิด้วยเนี่ยโอกาสสำเร็จจะมากกว่าแต่แน่นอนท่านทราบไหมคะว่าถ้าศีลท่านไม่บริสุทธิ์เนี่ยนะสมาธิของท่านจะไม่มีกำลังเท่าไหร่ลองสังเกตดูว่าท่านสมมติว่าอยู่บ้านนะสมมติถ้าเป็นปุถุชนคนธรรมดาอยู่บ้านแล้วก็มีศีลบ้างไม่มีศีลบ้างกระพร่องกระแพร่งเนี่ยถ้าท่านทำสมาธิฝึกสติอยู่ที่บ้านมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่อาจจะได้ผลในระดับหนึ่งนะคะแต่ท่านจะพบว่าจิตรวมเป็นสมาธิยากเพราะการที่ศีลไม่บริสุทธิ์มันจะมีสิ่งมารบกวนจิตใจท่านเวลาท่านทำสมาธิแต่ถ้าเวลาท่านไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมหรือไปอยู่วัดอะไรนานๆสักพักหนึ่ง7 วัน10 วันเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนั้นศีลท่านบริสุทธิ์ท่านจะสังเกตว่าท่านปฏิบัติธรรมได้ดีกว่าสมาธิท่านดีกว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะถ้าทราบแล้วนะคะพวกเราก็พากันรักษาศีลให้บริสุทธิ์เป็นประจำนะคะมันเป็นตัวช่วยนะคะพระพุทธองค์ตรัสว่าคนที่มีศีลอยู่เสมอเนี่ยแค่ศีล5ก็พอถ้าไม่ต้องไปศีล8ศีล227อะไรเหมือนพระภิกษุค่ะถ้าศีล5บริสุทธิ์เนี่ยพระพุทธองค์บอกว่าคิดสิ่งใดก็จะได้ดังใจหวังโอ้ดีมั้ยคะพระพุทธองค์การันตีเลยนะพระพุทธองค์การันตีนี้ไม่ใช่ธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นจริงๆครูก็เคยพิสูจน์ไปเหมือนกันนะคะว่าแค่ชีวิตที่มีศีลเนี่ยมันก็ประสบความสําเร็จตามอัตภาพพอควรแล้วนะขนาดยังไม่ได้รวมปัจจัยอื่นเข้าไปด้วยนะคะศีลอย่างเดียวเนี่ยผู้มีศีลย่อมมีทรัพย์นะศีลเลนะโภคะสัมปทาแต่ทรัพย์ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตนะคะศีลเลนะนิพพติยันติก็คือคนมีศีลก็จะมีความสงบนะคะครูไปจากเล่มนี้ไกลมากเลยนะคะกลับมาเล่มนี้นะคะเมื่อกี้วิธีคิดแบบที่1นะคะคือความสำเร็จจะทิ้งเบาะแสไว้ก็คือว่าสิ่งที่ท่านตั้งเป้าที่ครูให้ท่านเขียนเป้าไว้เนี่ยไม่ใช่ครูอ่ะครูเขียนให้ท่านเขียนเป้าไว้เนี่ยย่อมเคยมีคนทำสำเร็จแล้วให้ลองไปดูว่าเขาเหล่านั้นทำได้ยังไงก็คือให้ไปหาบุคคลต้นแบบนะคะวิธีคิดแบบที่สองทุกสิ่งย่อมเป็นอย่างที่เห็นเขาพูดถึงพลังของสมองในการ visualize หรือเห็นภาพคิดภาพสิ่งที่ท่านประสงค์จะทำให้สำเร็จคิดให้เห็นออกมาเป็นภาพนะคะข้อที่สามสิ่งที่คุณเห็นคือสิ่งที่คุณหาที่คุณมองหาฟังดูกวนๆนะคะสิ่งที่คุณเห็นคือสิ่งที่คุณมองหาคือเขาไม่ได้กวนนะคะแต่ว่ายกตัวอย่างนี้ดีกว่าเอาทฤษฎีไปก่อนนะคะเขาบอกว่าในสมองคุณมีระบบหนึ่งที่ทรงพลังมากไม่ต้องท่องนะคะไม่ต้องออกสอบมันชื่อระบบควบคุมการตื่นตัวภาษาอังกฤษเรียกว่า reticular activating system นะคะ reticular สะกด reticular นะคะ reticular activating system ย่อสั้นๆว่า
RAS นะคะตัวระบบควบคุมการตื่นตัวในสมองเป็นตัวกรองข้อมูลของสมองมันทำหน้าที่อย่างนี้ค่ะมันจะทำให้สมองมองเห็นแต่สิ่งที่คุณมองหาของจองนะมันจะทำให้สมองมองเห็นแต่สิ่งที่คุณมองหาและคัดกรองสิ่งอื่นๆแทบจะทั้งหมดออกไปเช่นคุณเคยเป็นไหมคะหนังสือเล่มนี้บอกว่าถ้าคุณเคยคิดจะซื้อรถรุ่นไหนหรือยี่ห้ออะไรทำนองนี้ค่ะแล้วอยู่ดีเวลาคุณขับรถไปตามท้องถนนคุณก็จะมองเห็นแต่รถยี่ห้อนั้นรถรุ่นนั้นอยู่เสมอเป็นไหมคะเป็นไหมหรือว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้นะคะช่วงไหนที่ท่านกำลังสนใจสมมติจะซื้อนาฬิกาสำหรับออกกำลังกายยี่ห้อหนึ่งไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะไม่ได้ค่าโฆษณา อยู่ดีคุณก็จะเห็นคนใส่นาฬิกายี่ห้อนั้นเต็มไปหมดเลยเป็นไหมคะจริงๆแล้วมันเป็นหลักการทำงานของสมองนะคะอันเนี้ยแนวคิดนี้เนี่ยเอาไปใช้ในการทำงานก็ได้นะเพราะว่าถ้าอันนี้ครูเสริมขึ้นมาแทรกของครูขึ้นมาเองนะคะคือถ้าท่านมองแต่ปัญหาเนี่ยเวลาในการทำงานและท่านเจอปัญหาในการทำงานสิ่งที่ท้าทายใช่ไหมคะท่านก็จะเห็นแต่ปัญหายิ่งท่านมีสมาธิดีปัญหาท่านก็ดูเหมือนจะขยายตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนั่นเป็นเพราะกำลังของสมาธินะคะท่านจะเห็นแต่ปัญหาแต่ถ้าท่านอยากหาทางออกจงหยุดมองปัญหาแล้วมองไปที่ทางออกว่าทางออกมันจะทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วท่านก็จะเห็นทางออกสมองมาทำงานอย่างนี้ง่ายๆนะคะผู้เขียนเล่มนี้นะคะบอกว่าสมองของคุณทำงานอยู่ตลอดเวลาหมายความว่ายังไงมันอาจจะทำประโยชน์ให้คุณหรือมันก็อาจจะขัดขวางคุณก็ได้ซึ่งตรงกับผู้เขียนหนังสือสมองแห่งพุทธะนะคะที่เขาเขียนใน เล่มล่าสุดที่ครูแปลชื่ออะไรแปลเยอะจนจำหนังสือตัวเองได้ไม่หมดสมองสร้างสุขนะคะเพิ่งออกได้ไม่นานในงานสัปดาห์หนังสือที่ผ่านมาสมองสร้างสุขแปลจากภาษาอังกฤษ Hardwiring Happiness นะคะสมองเนี่ย มีการปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลาปรับเปลี่ยนตัวเองตามอะไรตามประสบการณ์ของท่านค่ะทุกสิ่งที่ท่านคิดที่พูดที่ทำเนี่ยมันจะมีส่วนเสกสารปั้นแต่งตัวเนื้อสมองเลยนะคะไม่ใช่แค่เพราะสารเคมีในสมองเท่านั้นนะตัวเนื้อสมองสีเทาก็เปลี่ยนนะคะมีศัพท์เทคนิคด้วยนะถ้าอยากจำมันชื่อexperience dependent neuroplasticity ค่ะครูพูดเองลิ้นพันกันนะแปลมา3เล่มแล้วเรื่องนี้มันหมายความว่าความสามารถในการยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนของสมองซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเรานะคะเล่มนี้ก็พูดถึงแนวคิดนี้นะเพียงแต่เขาไม่ได้ให้ศัพท์เทคนิคมาด้วยแล้วเขาบอกว่าต่อไปนี้เป็น แล้วเขาก็จะพูดถึงว่าเนื่องจากการทำงานของสมองลักษณะนี้เขาจึงมีทั้งข่าวร้ายข่าวดีและข่าวดีสุดๆมาฝากท่านด้วยอยากทราบไหมคะข่าวร้ายข่าวดีและข่าวดีสุดๆคืออะไรข่าวร้ายก็คือว่าเขตแดนแห่งความสบายใจของท่านคือกรงขังเขตแดนของความสบายใจคือคอมฟอร์ตโซนนะคะแนวโน้มที่มีอิทธิพลต่อสมองที่สุดนะคะก็คือแรงกระตุ้นให้ยึดติดอยู่กับสภาพเดิมครูทวนอีกทีนะครับประโยคนี้มันอาจจะงงนิดนึงสิ่งดีกว่าครูเปลี่ยนประโยคเขาคิดใหม่ดีกว่าสิ่งที่มีอิทธิพลต่อสมองมากที่สุดนะคะคือแรงกระตุ้นภายในตามสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมนุษย์นะคะครูเสริมให้นะให้ยึดติดอยู่กับสภาพเดิมสภาพเดิมดังกล่าวเนี่ยมันมีศัพท์เทคนิคด้วยนะโฮมิโอสแตติก impulse หมายสมองคิดสมองในตั้งแต่ที่มีวิวัฒนาการจากสมัยมนุษย์ถ้ามาค่ะถ้าเขาเจอสภาพที่ปลอดภัยแล้วเขาจะไม่อยากจะออกจากสภาพที่ปลอดภัยนึกออกไหมสมมติมนุษย์ถ้ำวิ่งหนีไดโนเสาร์ครูก็ไม่รู้มันอยู่ยุคเดียวกันหรือเปล่านะคะสมมติบรรพบุรุษเราวิ่งหนีไดโนเสาร์หรือสัตว์ร้ายอยู่เนี่ยเข้าไปในถ้ำแล้วปลอดภัยไดโนเสาร์ตัวใหญ่มุดเข้าถ้ำไม่ได้เนี่ยมนุษย์ถ้ำก็จะไม่ค่อยอยากออกจากถ้ำใช่ไหมคะจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในถ้ำจะวิ่งออกมาแป๊บเดียวมาหาอาหารหาน้ำกินแล้วก็กลับเข้าถ้ำใหม่นึกออกไหมคะสมองมันจะเป็นอย่างนั้นนะเพื่อทำให้เราปลอดภัยไว้ก่อนแต่ผู้เขียนเล่มนี้นะคะบอกว่าคุณจะไม่สามารถก้าวหน้าได้เลยถ้าคุณอยู่ในเขตแดนแห่งความสบายใจหรือว่าคอมฟอร์ตโซนนะคะ เขาบอกว่าสิ่งมหัศจรรย์เนี่ยที่รอคุณอยู่มันอยู่นอกคอมฟอร์ตโซนทั้งนั้นเลยนะคะอยู่ทั้งนั้นเลยมีแผนภาพตลกๆเหมือนเด็กเขียนไว้ด้วยคุณจะให้ดูขำดีเห็นไหมเนี่ยเขาบอกว่าวงกลมเล็กๆที่เห็นเนี่ยนะคะก็คือคอมฟอร์ตโซนของคุณส่วนวงกลมใหญ่ๆที่เห็นเนี่ยคือสิ่งมหัศจรรย์ที่รอคุณอยู่แต่มันไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องอยู่ตรงนั้นตลอดข่าวดีคือคุณขยายคอมฟอร์ตโซนของคุณได้นะคะข่าวดีนะคุณสามารถเลือกได้ว่าเขตแดนแห่งคอมฟอร์ตโซนหรือเขตแดนแห่งความสบายใจของตัวเองอยู่ตรงไหนจริงๆคุณเลือกอยู่ตลอดเวลาแหละค่ะไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะสมองมันทำงานตลอดเวลานะ
ประโยคเด็ดอยู่ตรงนี้ค่ะผู้เขียนบอกว่าเมื่อคุณปรับเปลี่ยนเขตแดนของคอมฟอร์ตโซนของคุณหรือปรับเปลี่ยนเขตแดนแห่งความสบายใจของคุณชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยหมายความว่ายิ่งคุณกล้าทำอะไรมากขึ้นเท่าไหร่ความก้าวหน้าความสำเร็จก็รอคุณอยู่นะคะแต่มันไม่เกิดขึ้นง่ายๆนะผู้เขียนเขาบอกว่าต้องอาศัยความมุ่งมั่นการเรียนรู้และต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยด้วยเมื่อกี้ข่าวร้ายไปแล้วนะคะว่าเขตแดนแห่งความสบายใจหรือคอมฟอร์ตโซนเนี่ยคือกรงขังของคุณที่จะทำให้คุณไม่ประสบความสำเร็จนะข่าวดีคือคุณเลือกได้ว่าคุณจะตีกรอบเขตแดนของคุณให้ใหญ่เล็กขนาดไหนเป็นวงกลมวงเล็บวงกลมวงใหญ่คุณเลือกได้นะคะต่อไปคือข่าวดีสุดๆค่ะข่าวดีสุดๆผู้เขียนเขาบอกว่าเชื่อหรือไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก่อให้เกิดความแตกต่างอย่างมหาศาลยังไงหมายความอย่างนี้ค่ะคุณไม่จำเป็นต้องทำตัวให้เก่งขึ้นกว่าเดิม 100% เพื่อให้ตัวเองก้าวหน้าไป 100% นะคะแค่ทำให้ดีขึ้นเล็กน้อยก็พอไอ้แนวคิดนี้หลายเล่มเขียนถึงนะคะผู้เขียนเล่มนี้เรียกว่าแนวคิดจุดพลิกผันหมายความว่าเขายกตัวอย่างนะคะมีใครตีกอล์ฟไหมมีใครเล่นกีฬาอะไรไหมคะเขาบอกว่าอย่างการตีกอล์ฟเนี่ยแค่คุณหันหัวไม้กอล์ฟห่างจากเดิมปรับแค่1มิลลิเมตรเนี่ยมันต่างกันขนาดที่ว่าลูกจะลอยไปตกกลางแฟร์เวย์แบบชนิดที่ว่าจะเจาะขึ้นกรีนเนี่ยกับลูกที่ลอยหายไปในอากาศจนหาไม่เจอนะคะครูไม่มีพรสวรรค์ด้านกอล์ฟเคยเรียนสมัยเรียนต่อที่อเมริกานะไม่รอดค่ะตีครั้งแรกตีไม่โดนลูกเลยตัวหมุนเป็นวงกลมไม่มีทักษะด้านกอล์ฟเลยนะคะแต่พยายามแล้วนะแต่ไม่แน่นะแกลงอาจจะทำได้ใจเย็นขึ้นในทำนองนี้หรือเขายกตัวอย่างว่าอย่างม้าที่เข้าเส้นชัยอันดับหนึ่งเนี่ยก็จะเฉือนอันดับสองแค่ปลายจมูกนะเพราะฉะนั้นเวลาแค่เสี้ยววินาทีก็ดีการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยของการหันหน้าไม้กอล์ฟก็ดีเนี่ยมันก่อการเปลี่ยนแปลงมหาศาลได้ซึ่งเล่มนี้อาจจะพูดถึงเรื่องนี้นะคะการปรับปรุงชีวิตเพียงเล็กน้อยอย่างตรงจุดเขาบอกอย่างนี้ครับจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างมหาศาลมีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงกับลูกค้าของผู้เขียนอาครูให้ดูอีกทีนะคะหนังสือชื่อเทคนิคตั้งค่าสมองของคนที่ประสบความสำเร็จผู้เขียนชื่อโรเจอร์เซียฟนะคะถ้าคุณอ่านนามสกุลก็ถูกนะโรเจอร์เซียฟนะแปลจากภาษาอังกฤษว่า Train Your Brain for Success นะคะเขาบอกว่าลูกค้าเขานะคะเป็นผู้บริหารคนหนึ่งแค่ปรับเปลี่ยนตารางเวลาในแต่ละสัปดาห์เพียงเล็กน้อยก็คือการบริหารจัดการเวลาซึ่งเล่มนี้จะสอนเรื่องการบริหารจัดการเวลาได้นะคะ Time Management นะผู้บริหารคนหนึ่งแค่ปรับเปลี่ยนตารางเวลาในแต่ละสัปดาห์เพียงเล็กน้อยผลประกอบการบริษัทเพิ่มขึ้นถึง 125,000 ดอลลาร์โอ้โหไม่เลวนะคะอ่านตรงนี้กูอยากจะข้ามไปอ่านบทบริหารเวลาแล้วนะถ้าท่านดูไลฟ์ของครูมาตั้งแต่แรกท่านคงเคยได้ยินครูบ่นหลายทีแล้วใช่ไหมเรื่องบริหารเวลาอ่านมาหลายเล่มนะแต่ก็ยังต้องปรับเปลี่ยนยังต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะอ่านยกตัวอย่างอันนึงพนักงานธนาคารคนนึงเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันแค่อย่างเดียวทำรายได้ของเธอเพิ่มขึ้นถึง3เท่าใน6เดือนฟังดูไม่น่าเชื่อนะแต่อันนี้เขาอ้างว่าลูกค้าเขาทำได้ก็อ่านให้ฟังนะคะอีกอันนึงอันนี้ common sense ทั่วเป็นสามัญสำนึกนะพนักงานขายคนหนึ่งใช้วิธีพูดด้วยรอยยิ้มยอดขายก็พุ่งพรวดนักขายก็ต้องยิ้มอยู่แล้วนะอันนี้ข้อที่ผ่านนะเขาคิดว่ามันธรรมดานะแล้วครูที่นำแนวคิดเรื่องการอ่านอย่างชาญฉลาดซึ่งเล่มนี้จะสอนเรื่องเทคนิคการอ่านด้วยนะคะเอาไปปรับใช้ปรากฏนักเรียนที่แทบจะอ่านจับใจความไม่ได้เนี่ยปรับเข้าใจสิ่งที่ตัวเองอ่านมากขึ้นเล่มนี้สอนหลายอย่างก็จะสอนเทคนิคการอ่านด้วยเขาบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเราต้องเลือกเองนะคะว่าเราอยากเลือกใช้สมองแบบไหนนะใช้แบบสมองแบบไหนแล้วก็ต่อไปเขาจะพูดถึงเทคนิคการใช้หนังสือฉบับนี้นะคะก็คือว่าหนังสือเล่มนี้ให้ไม่ใช่แค่อ่านผ่านๆนะคะแต่ว่าต้องลงมือทำด้วยแน่นอนนะคะถ้าไม่ทำแล้วมันก็ไม่ประสบความสำเร็จนะเขาแนะนำให้ค่อยๆอ่านทีละบทนะคะจดบันทึกสิ่งสำคัญทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนรู้ก่อนจะอ่านบทถัดไปโดยไม่ต้องรีบร้อนเพราะฉะนั้นต้องเป็นหนังสือสไตล์ที่เหมือนเป็นเวิร์กบุ๊กนะคะอ่านแล้วต้องมีปากกากระดาษประกอบไปด้วยนะวันนี้ครูก็จดเป้าหมายเลยของครูไปเรียบร้อยละอันนี้เป็นบทนำนะคะเข้าสู่บทที่หนึ่งบทที่หนึ่งมีสามส่วนวันนี้ครูมีเวลาตะลุยอ่านให้ท่านได้แค่สองส่วนนะคะเรื่องแรกคือพื้นฐานการเรียนรู้แบบที่หนึ่งคือการรื้อฟื้นความจำในทันทีไหนมีใครอยากพัฒนาความจำบ้างครูนะคะครูอยากจำชื่อคนได้นะหลังจากจำได้แต่หน้านะคะหลังจากจำได้แต่หน้าผู้เขียนเขาเปิดมาได้อย่างทรงพลังมากนะคะบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณสูญเสียความสามารถในการจำโดยสิ้นเชิง
คำตอบก็คือคุณแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยนะคะจริงอยู่ระบบการหายใจของคุณยังทำงานนะระบบหัวใจของร่างกายก็ยังทำงานอยู่ระบบอื่นๆต่างๆก็ยังทำงานอยู่แต่ว่าถ้าคุณสูญเสียความทรงจำไปเนี่ยคุณจะจำไม่ได้แม้กระทั่งชื่อของตัวเองหรือว่าวิธีการทานข้าวนึกออกไหมคะท่านจะจำวิธีการใช้ชีวิตอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างในชีวิตเนี่ยต้องอาศัยความจำนะคะทั้งนั้นเลยทั้งลองคิดดูดีๆทุกอย่างเราใช้ความจำทั้งนั้นเลยถ้าอ่านตื่นเช้ามาอ่านนึกภาพไปห้องน้ําแล้วท่านจําไม่ได้เลยว่าท่านต้องทําอะไรกิจวัตรประจําวันอะไรบ้างต้องมาเรียนรู้ใหม่หมดเลยตั้งแต่การแปรงฟันล้างหน้าเนี่ยมองเห็นแปรงสีฟันหรือยาสีฟันก็ไม่รู้ว่านี่คืออะไรไว้ทําอะไรใช้มือไหนจับจริงมั้ยคะว่าลองนึกดูว่าตอนเช้าท่านเข้าห้องน้ําเนี่ยท่านเห็นแปรงสีฟันยาสีฟันท่านไม่ต้องคิดเลยใช่มั้ยคะว่าเอ๊ะนี่อะไรต้องใช้มือไหนจับมือไหนเปิดยาสีฟันมือไหนบีบมือไหนแปรงฟันเนี่ยเพราะสมองเขาสร้างวงจรไว้เรียบร้อยแล้วนะเป็นวงจรในสมองแต่ว่าถ้าท่านสูญเสียความจำเนี่ยตรงนั้นก็หายไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นความจำเนี่ยสำคัญมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะสำคัญมากกว่าที่เราคิดเยอะแต่ถ้าไม่เล่มนี้บอกว่าไม่ใช่ว่าจะฝึกให้ท่านเป็น แชมป์ความจำชิงแชมป์โลกเขามีการแข่งชิงแชมป์โลกด้านความจำด้วยนะคะเขาบอกว่าแค่ชีวิตประจำวันของท่านถ้านำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ก็มีประโยชน์นะเช่นจำชื่อคนได้หรือว่านำเสนองานโดยไม่ต้องอ่านโพยนะคะหรือจำวันเวลานัดหมายได้อย่างแม่นยำหรือว่าสำหรับนักศึกษาก็อาจจะเป็นเรียนจำคำศัพท์ภาษาต่างๆได้จำสูตรเลขจำสมการได้แล้วก็เครียดน้อยลงเวลาสอบทำนองนี้เป็นต้นนะคะพออ่านถึงตรงนี้ผู้เขียนก็บอกว่าอย่าเพิ่งท้อแท้นะเพราะทุกคนมีความสามารถอยู่ในตัวที่จะพัฒนาความจำได้และความจำของเรามันไม่ได้แย่นะครับปัญหาของการจำไม่ได้มันอยู่ที่การรื้อฟื้นความจำต่างหากหมายความว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้ลืมหรอกทุกอย่างมันถูกบันทึกไว้ในสมองหมดแล้วในทางพุทธศาสนาก็บอกเหมือนกันนะคะทุกอย่างถูกบันทึกลงในภวังคจิตเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นความจำส่วนลึกหรือจิตใต้สำนึกเนี่ยปัญหาที่เรามีจริงๆคือการรื้อฟื้นความจำหรือการดึงมันออกมาใช้ต่างหากเทคนิคตรงนี้ถ้าฝึกเรื่อยๆเหมือนฝึกกล้ามเนื้อนะคะมันก็จะทำได้นะคะเขาบอกยกตัวอย่างท่านคงจะเคยเป็นผู้เป็นบ่อยเจอหน้าคนที่รู้จักอาจจะไม่เคยเจอนานมากแล้วนะจำได้ว่ารู้จักแน่นอนคุยเขาด้วยเป็นไงสบายดีไหมตอนนี้งานเป็นไงเลยคุยได้แต่นึกชื่อเขาไม่ออกเป็นไหมคะพอแยกจากกันไปแล้วสักพักหนึ่งถึงจะนึกชื่อออกได้มันมีเหตุผลดังนี้ค่ะเขาบอกว่าสมองเราเนี่ยเวลาเจอสถานการณ์อย่างนั้นมันจะเครียดหรือมันจะแบบกังวลหรือตระหนกว่าเฮ้ยจำเขาจำชื่อเราได้สมมตินะคะแต่เราจำชื่อไม่ได้ทำไงดีอย่างเงี้ยถ้าสมองอยู่ในสภาวะเครียดเนี่ยสมองส่วนความทรงจำจะทำหน้าที่ไม่ได้ฮิปโปแคมปัสซึ่งทำหน้าที่เก็บความทรงจำในสมองนะมันจะหดตัวลงนะคะครูชอบสมองส่วนนี้มากชื่อมันน่ารักดีนะฮิปโปแคมปัสครูจะนึกถึงฮิปโปโปเตมัสนะคะเป็นวิธีจำแบบครูนะก็คือสมองส่วนความจำมันจะหดนะคะแล้วเวลาท่านแยกจากเขาคนที่ท่านจำชื่อไม่ได้แล้วเนี่ยสักพักหนึ่งท่านก็นึกชื่อออกว่าตอนนั้นท่านไม่ได้เครียดแล้วถูกไหมคะเนี่ยการทำงานของสมองเป็นอย่างนี้นะคะข่าวดีคือคุณสามารถพัฒนาวิธีการรื้อฟื้นความจำได้เขาก็มีเทคนิคนะคะเขาก็มีเทคนิคมาบอกเดี๋ยวคุณจะข้ามไปอันนี้เอาสมการเรื่องการเรียนรู้มาบอกมีกระดาษปากกาไหมคะเตรียมจดนะคะว่าองค์ประกอบตัวที่จะบ่งชี้ว่าคุณจะเรียนรู้ได้ดีมากขนาดไหนเนี่ยมันมีสมการอยู่ดังนี้นะคะองค์ประกอบแรกแฟกเตอร์ตัวแรกนะคะคือความปรารถนาที่จะเรียนรู้ไหนนักเรียนของครูบอกครูหน่อยว่าจากคะแนน1ถึง10นะคะคุณเป็นคนที่มี passion for learning หรือความปรารถนาที่จะเรียนรู้เท่าไหร่ให้คะแนนตัวเองเขียนลงไปเลยจาก1ถึง10เขียนแล้วพิมพ์ให้ครูชื่นใจหน่อยแต่ครูเชื่อว่าท่านเป็นแฟนประจำดูไลฟ์ของครูทุกคืนอย่างเงี้ยท่านต้องเป็นคนที่มี passion for learning ใช่ไหมคะ lifelong learning นะการเรียนรู้ไปตลอดชีวิตท่านต้องสนใจคะแนนข้อนี้ท่านน่าจะสูง1ถึง10ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คะไหนมีบ้างไหมคะ จำชื่อคนไม่ได้เป็นกันทุกคนเลยนะคะพี่อ้อก็เป็นนัทก็เป็นนะมีไหมคะ7นะคะคุณอาคารตุกะตอบท่านแรกเลยโอ้พี่อ้อให้ตัวเอง10เหมือนครูเลยครูก็ให้ตัวเอง10นะคะคือไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะครูเป็นคนชอบเรียนรู้มากนะคะคือข้อนี้ให้คะแนนตัวเองได้มีใครให้คะแนนโอ้มี10คุณชินพรหรือชัยนพรนะก็ไม่แน่ใจ10โอ้10กันใหญ่เลยคุณวสุคุณธิดานวลใช่มั้ยคะยินดีต้อนรับนะสมาชิกใหม่ไม่เคยเห็นชื่อนะคะคุณกนกการ9 8.5คุณดูว่านานมี 8.5 เนี่ย
จุดห้านี่ให้คะแนนตัวเองไงอยากรู้จังนะละเอียดมากเป็นคนละเอียดทำงานบัญชีหรือเปล่าคะเนี่ยคุณวัสา9นะคุณมาดามกัญญาพันธ์8คุณสศรี10คุณบุพภา9คุณสันธนี10แนททำตัว8ไม่นะเราคิดว่าแนทน่าจะ10แน่ๆนะคะนอนมาเลยนะคุณวีวี10มีเพื่อน10แล้วคนเชฟพินก็10โอ้เยี่ยมมากน้องแว่น8คุณสุภี9ชื่นใจจังอันนี้เป็นสมการตัวแรกจดไว้นะคะองค์ประกอบที่2ของคะแนนการเรียนรู้คือความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ล่ะค่ะที่คนส่วนใหญ่จะมีปัญหากันอันนี้ผู้เขียนเขาบอกไว้นะคะเขาบอกว่าทุกคนน่ะแทบจะทุกคนที่ไปเข้างานสัมมนาของเขาหรือซื้อหนังสือเล่มนี้มาเนี่ยทุกคนน่ะอยากเรียนรู้กันทั้งนั้นคะแนนข้อนั้นน่าจะสูงเขาก็ดักคอมาว่าน่าจะสูงละ9หรือ10 8 9 10ทำนองเนี้ยนะคะเหมือนที่ท่านตอบมาเมื่อกี้เลยนะแต่ว่าน้อยคนมากที่จะมีคะแนนความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างแน่วแน่เนี่ยสูงทำไมคนเราอยากเรียนรู้แต่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงสาเหตุมันมาจากไอ้คอมฟอร์ทโซนเมื่อกี้ค่ะเขตแดนแห่งความสบายใจหลายคนกลัวการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่หลายคนอ่ะมนุษย์ส่วนใหญ่กลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะอันที่แน่ๆทุกคนที่มีใครอยากแก่ใช่ไหมใครอยากแก่ยกมือขึ้นกูไม่อยากแก่แต่มันหนีไม่พ้นนะแต่ก็คือคนเราไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงหรอกค่ะให้คะแนนความคะแนนตัวเองนะคะจาก1ถึง10นะความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงจาก1ถึง10ท่านให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่อ่ะเขียนลงไปคะแนนความเปลี่ยนแปลงไหนมีไหมคะโอ้สูงขนาดนี้เลย 9.5 9คุณกุ้งนี่9ที่คะแนนอยากเรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลงครับคุณชนิสาคุณวิมลวรรณ 9.5 นะคะคะแนนความเปลี่ยนแปลงมาดามปัญญาพันธ์เต็มใจให้10เลยเหรอคะโอ้โหหายากมากนะคะสุดยอดเลยนะคะแปลว่ามีทัศนคติที่พร้อมสำหรับการเรียนรู้มากพอได้ตัวเลข2ตัวเลขมาแล้วผู้เขียนให้ทำอย่างนี้ค่ะเอามาคูณกันเขาบอกว่าคะแนนการเรียนรู้เนี่ยให้มันจะเป็นคะแนนที่มาจากคะแนนความปรารถนาที่จะเรียนรู้หรือ passion for learning นะคะคูณเข้ากับคะแนนความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงนักเรียนเอามาคูณกันอันแรกเมื่อกี้ได้10กันหลายคนใช่ไหมครับอันที่2ท่านมีความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนก็เปลี่ยนตัวเองจริงๆครูอยากเข้าข้างตัวเองว่าให้10นะแต่ว่าคิดว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้กล้าขนาดนั้นนะครับก็ยังตัดสินตัวยังตัดสินใจไม่ได้จะให้คะแนนเต็มเท่าไหร่แต่ว่าก็น่าจะเยอะอยู่นะอย่างน้อย8นะก็คูณกันแล้วก็8คูณ10ก็ประมาณ80นะคะแต่จริงๆจะทำได้แค่ไหนก็อีกเรื่องนึงนะคนเรามักจะกลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ลองเขียนดูไปนะเขาบอกว่าผู้เขียนบอกนะคะบอกว่าคุณจะเรียนรู้ได้จริงๆก็ต่อเมื่อคะแนนทั้ง2อย่างอยู่ในระดับที่สูงพอหลายคนนะคะมี passion for learning นะสนใจมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้เยอะแต่คะแนนความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็น0เพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นคะ10คูณ0มันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใช่มั้ยคะ10คูณ0เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ0ใช่มั้ยคะ10คูณ0เท่ากับ0เพราะฉะนั้นคะแนนการเรียนรู้ก็เท่ากับ0นะคะที่เขาพูดมาอย่างนี้ทั้งหมดผู้เขียนมีเหตุผลค่ะทำไมถึงให้ท่านทำสมการนี้เพราะบอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะเข้าเรื่องสอนวิธีพัฒนาทักษะอะไรต่างๆของสมองท่านแล้วแต่เขาบอกว่าเคล็ดลับข้อที่1คืออย่าพึ่งด่วนตัดสินวิธีที่เขาจะสอนข้อนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคนเป็นครูบาอาจารย์มักจะเจอนะเจอบางทีเจอคนที่แบบไม่ค่อยเชื่อวิธีที่เราสอนแล้วก็เลยพลอยไม่ตั้งใจทำไม่พยายามลงมือนำไปใช้จริงนะคะเขาบอกอย่าเพิ่งด่วนตัดสินวิธีแต่ให้ประเมินที่ผลลัพธ์ที่ได้มากกว่าเดี๋ยวเขาจะมีตัวอย่างให้ทำไม่ทราบเวลาจะทันหรือเปล่าครูวันนี้ครูยาวเลยนะคะเคล็ดลับข้อที่สองก็คือว่าท่านต้องทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกสนานค่ะถ้าสมองสนุกแล้วเขาจะจำอันนี้เป็นหลักการง่ายๆนะคะเอาง่ายๆสมมติท่านเคยหัดเล่นทำอะไรใหม่ๆเป็นครั้งแรกไหมคะนึกถึงตอนท่านเป็นเด็กๆก็ได้ครูเชื่อว่าท่านหัดเดินครั้งแรกหรือเจอท่านขนมอะไรครั้งแรกหรือทำอะไรสำเร็จครั้งแรกเนี่ยพอคุณได้สัมผัสความสุขก็ทำได้เนี่ยมีความสุขใช่ไหมหรือเอาว่ายน้ำก็ได้อะว่ายน้ำเสร็จได้เป็นครั้งแรกหรือทำอะไรได้ขี่จักรยานก็ได้นะคะสมองเขามีความสุขนะเขาสนุกนะเขาชอบแล้วก็เมื่อกี้ที่ครูบอกไปว่าถ้าสมองก็กลัวหรือเครียดเนี่ยมันจะเข้าสู่สภาวะว่าจะสู้หรือจะหนีดีหรือตัวแข็งดีคนเราเวลาเจอภัยคุกคามธรรมชาติของสมองจะเป็น3อย่างนะคะ1 freeze คือตัวแข็งเป็นไหมแบบเป็นเห็นเราเห็นบ่อยๆในหนังสไตล์หนังผีนะคะเห็นเจอผีตัวแข็งนะ1นะ2 freeze หรือว่า fight ต่อสู้นะคะหรือ flight คือหนีนะ freeze
ตัวแข็ง fight ต่อสู้หรือ flight หนีมันจะมีปฏิกิริยา3อย่างถ้าท่านเข้าสู่โหมดนี้เมื่อไหร่เนี่ยสมองจะไม่เรียนรู้นะคะจะปิดระบบการเรียนรู้เลยความสามารถในการจดจำอะไรต่างๆลดลงหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าท่านอยู่ในสภาวะพบว่าตัวเองอยู่ในสภาวะ3อย่างนี้นะคะคือตัวแข็งสู้หรือว่าหนีเนี่ยให้สูดลมหายใจลึกๆเริ่มเข้ามาทางพูดนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วบอกตัวเองว่าเดี๋ยวก็จะหาทางออกได้เองเออดีไหมแค่ลองพูดประโยคนี้มาดังๆพร้อมพูดนะคะเราหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วเราบอกตัวเองว่าเดี๋ยวก็หาทางออกได้เองเออลองพูดออกมาแล้วรู้สึกดีไหมคะครูลองพูดแล้วครูรู้สึกดีขึ้นนะไม่ว่าเรื่องที่ท่านต้องการหาทางออกของตัวเองคืออะไรเนี่ยถ้าพูดแล้วออกมาแล้วรู้สึกดีถ้าพูดแล้วรู้สึกดีพูดบ่อยๆเลยครับว่าหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวเดี๋ยวก็หาทางออกได้เองพูดกับตัวเองกับกระจกก็ได้ยิ้มไปด้วยนะคะถ้าจะได้มีความมั่นใจวันนี้ครูดึกแล้วตายแล้วจะจบตอนไหมเนี่ยสงสัยจะไม่รอดนะสงสัยจะไม่จบนะครูคือตอนต่อไปที่เขาใช้ทำมันเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาพอสมควรนะคะเขาจะให้ลิสต์ครูจะบอกให้ว่ากันว่าเป็นอะไรเขาจะให้ลิสต์รายชื่อมาของคำที่มีความเป็นรันดอมคือไม่เกี่ยวข้องกันเช่นยูนิคอร์นปลั๊กไฟรถสามล้อรถกระบะมือเบียร์ไม้ฮอกกี้แมงมุมเบสบอลเหรียญเงินคือให้เป็นคำอย่างเงี้ยมา20คำแล้วให้เวลาเรา5นาทีท่องพยายามหาวิธีจำคำเหล่านั้นน่ะแล้วก็เขียนคำเหล่านั้นมาโดยไม่แอบดูจะดูซิว่าได้เท่าไหร่คนทั่วไปนะคะ ถ้าไม่มีเทคนิคการจำนะจำได้มากสุดประมาณ 5-7 อันอย่างแม่นยำนะคะที่เหลืออาจจะมั่วๆเอานะถ้าให้เวลาน้อยนะคะแต่ท่านใดมีเทคนิคการจำหรือพอจะรู้อยู่แล้วว่าการเทคนิคการจำมันมีวิธีทำหลายอย่างเนี่ยทำยังไงบางคนแต่งเป็นเรื่องราวบางคนผูกเชื่อมโยงกับรูปภาพบางคนก็จำเป็นภาพเนี่ยจะจำได้มากกว่านั้นนะคะแล้วเขาก็จะยกตัวอย่างว่าวิธีการจำของเขาทำได้ยังไงบ้างอันที่หนึ่งเขาบอกกฎของเลข7ก็คือคนเราเนี่ยจะจำได้ปกติไม่เกิน7อย่างสมองมันพื้นที่น้อยนะคะสมองความจำระยะสั้นพื้นที่มันน้อยอันที่สองก็คือว่าคนเราจะจำได้ดีคือตอนต้นกับตอนท้ายคือท่านอาจจะจำอันแรกยูนิคอร์นได้นะครับกับอันสุดท้ายกระดานปลาลูกดอกเนี่ยสมองมันจะจำอย่างแรกกับอย่างสุดท้ายมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้ารู้หลักการนี้แล้ววิธีจำแบบง่ายๆข้อแรกเลยคือว่าถ้าท่านมีเรื่องต้องจำ20อย่างให้ซอยมันเป็นหมวดหมู่ทีละห้าเออมันง่ายขึ้นไหมอย่างน้อยถ้าจะจำอายุอันที่1กับอันที่5ได้ใช่ไหมอันที่6กับอันที่11อย่างน้อยก็จำได้คือถ้าจะจำ1อันหัวท้ายได้ง่ายมากกว่าและการซอยย่อยมาทีละ5เนี่ยสมองท่านจะมีแนวโน้มจะจำได้มากกว่านี่ก็เป็นเคล็ดลับอย่างนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็บอกวิธีอ่านเล่มนี้ก็เหมือนกันอ่านแล้วหยุดสักครู่แต่ละบทนะคะเขียนสรุปออกมาหรือสรุปในใจพักสมองดื่มน้ำสักแก้วคิดเรื่องอื่นสักนิดหน่อยแล้วค่อยกลับมาอ่านต่อทำนองนี้แหละค่ะเป็นวิธีที่จะทำให้ท่านทำได้สนุกนะคะวันนี้ครูดึกแล้วความจริงมันมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรียนรู้ให้พูดจาภาษาเดียวกับความจำและความจำเราทำงานยังไงให้พูดจาภาษาเดียวกับมันแล้วท่านจะพัฒนาความจำได้ดีขึ้นแต่ดึกแล้วครูเกรงใจท่านคืนวันศุกร์เนี่ยอาจจะไปพักผ่อนอยู่กับครอบครัวกันนะคะ คืนนี้เล่มนี้คงจะอีกนานอีกหลายวันเลยค่ะมันหนานะแต่ครูจะพยายามทำเวลารีบอ่านมาเล่าให้ท่านฟังทุกวันเท่าที่ทำได้นะคะ คืนนี้ครูขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเป็นผู้ให้เวลามาอยู่กับครูให้ครูได้ทำหน้าที่ของครูสิ่งที่ครูอยากทำทุกวันคือ เป็นผู้ให้สิ่งที่มีคุณค่ากับคนหมู่มากทุกๆวันด้วยความรู้สึกขอบคุณขอให้ค่ำคืนนี้เป็นคืนที่ดีของทุกๆท่านขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีเต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จในทุกสิ่งที่ท่านเลือกทำที่สำคัญขอให้ท่านมีความสุขกับการเป็นผู้ให้นะคะแล้วพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่อ้อขายของต่อครูมีคอร์สที่ Skill Lane 2คอร์สนะคะ Skill Lane เป็นเว็บที่ให้เรียนออนไลน์เรียนที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้นะคะ2คอร์สแล้วก็หนังสือที่ครูอยากจะฝากท่านจริงๆแล้วคือหนังสือที่ครูไม่ได้ขายเอาเงินเข้าตัวเองนะแต่มอบทั้งหมดให้มูลนิธิสายพัฒนานะคะคือ Read to Lead หรืออ่านอย่างผู้นำเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับซื้อให้เป็นของขวัญแล้วก็ไว้อ่านเองไว้พัฒนาทักษะการอ่านตัวเองก็ได้สร้างแรงบันดาลใจก็ได้นะคะหรือว่าซื้อห้องสมุดก็ได้นะคะครูมีกำหนดการที่จะขึ้นทุนเกล้าถวายเงินให้แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาวันที่17กันยานี้นะคะเพราะฉะนั้นท่านใดอยากมีส่วนร่วมทำบุญกับมูลนิธิที่ใช้พัฒนาด้วยกันกับครูและได้หนังสือดีๆกลับไปอ่านด้วย1เล่มก็เชิญอุดหนุนได้นะคะร้านในอินร้าน C8 B2S มีสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะ
ถ้าอยากได้ปกแข็งซึ่งเป็น limited edition เอาไว้ให้ผู้ใหญ่หรือเก็บไว้เป็นที่ระลึกเองสั่งตรงกับสำนักพิมพ์นะคะสำนักพิมพ์อะไรเอ่ยถ้าไม่แน่ใจก็ถามครูมาทางนี้เดี๋ยวครูจะพิมพ์ลิงก์สำนักพิมพ์อะไรเอ่ยให้คุณกั้งยังอยู่ไหมคะเอาคุณกั้งนั่งสมาธิอยู่นะทำไม่ได้เดี๋ยวครูจะพิมพ์ให้เองแล้วกันลิงก์ไปเพจสำนักพิมพ์อะไรเอ่ยท่านจะได้สั่งเวอร์ชันปกแข็งซึ่งเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่แล้วนะคะRead to Readปกแข็งสวยมากค่ะเบาด้วยไม่ได้หนักแบบต้องขึ้นหิ้งนะคะเป็นหนังสือปกแข็งที่ทำด้วยวัสดุดีน้ำหนักเบาถืออ่านได้ค่ะงั้นคืนนี้ครูลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะไปเจอกันพรุ่งนี้ใหม่ค่ะคิดถึงทุกๆคนนะคะ